ผมไม่ได้ยินข่าวแบบนี้มันนานมากแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญมีมนะครับในช่วงก่อนสงครามเนี่ยนะครับตอนจากเข้าเดือนมกราคมนะครับในปีใหม่ธันวาคมผมไม่เคยเห็นเหรียญมีมที่พุ่งราคาพุ่งแรงขนาดนี้และตอนนี้เกิดขึ้นแล้วบางเหรียญ นะครับและข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Boring Company แหละนะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ของเหรียญมีมและเหรียญ Dogecoin ในอนาคตเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องของDogecoin นะครับก็ดูเหมือนเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเห็นการเคลื่อนไหวของธุรกรรมใหญ่ๆของ Dogecoin เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นโรบินฮูดอาจจะเป็นวานิรนามนะครับฉะนั้นวันนี้อีลอน มัสก์ก็ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Dogecoin อีกครั้งนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับอีลอน มัสก์ก็ได้ออกข่าวหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการซื้อ Dogecoin เพิ่มแล้วเขาจะไม่ทิ้ง Dogecoin ไปไหนนะครับแล้วก็ Dogecoin ก็เป็นเวลาที่ Dogecoin มีการเพิ่มตัวหรือขยับตัวในเวลาสั้นๆตอนนี้นะครับ Dogecoin ก็มีการขยับขึ้นประมาณแค่ 2% ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากข่าวของลูปนะครับไอโครงการหรือว่าบริษัทของอีลอน มัสก์นะครับชื่อว่า Boring Company นะครับได้เปิดรับ Dogecoin นะครับใครอยากที่จะนั่งไอเขาเรียกว่าลูปนะครับอุโมงค์นะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ลอดทางใต้ดินนะครับที่อีลอน มัสก์ได้นำเสนอเอาไว้นะเราก็ได้ทำเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าแก้ไขเรื่องของรถติดใช่ไหมนะครับก็เอารถนะลงเข้าไปในท่ออุโมงค์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่งไปดังนั้นเขาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับ Dogecoin นะครับว่าวันนี้ใครอยากที่จะมีสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเปิดตัวลูปนะก็สามารถที่จะสแกนชำระเงินด้วย Dogecoin ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้สิทธิพิเศษทันทีเลยนะครับเมื่อลูปเนี่ยเปิดนะครับไอ้ลูปเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีโครงการที่ดำเนินเนี่ยหรือเดินหน้าไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้โปรเจกต์นะครับก็มีสถานีหลักๆนะครับอยู่ในลาสเวกัสแหละโครงการต่างๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินเสร็จไปสัก50สถานีนะครับคณะกรรมการที่การเขตลาสนะครับก็ได้ขยายโครงการเป็นที่เรียบร้อยอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลาสเวกัสก็เป็นที่หลักนะครับตอนนี้ขยาย50สถานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะสำหรับอีลอน มัสก์นะครับแล้วก็ Dogecoin จะเป็นเทรนด์ในอนาคตจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับว่า Dogecoin เนี่ยไม่ใช่เหรียญที่อีลอน มัสก์เนี่ยจะไว้ทำกำไรนะครับหมายถึงว่าไว้สร้างความมั่งคั่งนะครับหรือว่าเป็นตัวปั่นจริงๆนะครับแต่ Dogecoin มันเป็นเหรียญพ่อเนาะนะครับเป็นเหรียญชั้นนำของมีมนะครับดังนั้นอีลอน มัสก์จะทำอะไรเขาก็ต้องปั่น Dogecoin ก่อนนะครับเพื่อทำให้มีมเนี่ยมันมีฐานนะครับอย่างเช่นชิบะก็สามารถแลกเป็น Dogecoin ได้เห็นไหมนะครับแล้วก็เหรียญมีมตัวอื่นอีกณขณะนี้นะครับมีเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ยินตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับที่มีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อซานต้าโฟกี้นะครับก็เหรียญตัวนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับก็คือมีการปั่นในช่วงนั้นซึ่งผมได้ข่าวเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญท้ายที่สุดและสุดท้ายนะครับในช่วงของคริสต์มาสและหลังจากนั้นก็จะไม่มีการปั่นอีกเลยนะครับจนมาถึงกลางปีเนี้ยเราได้ข่าวนะครับผมได้ข่าวว่ามีเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือ Baby Dog นะครับติด1ใน4ของวันอีเทเรียม 2,000 กระเป๋าแรกนะครับที่ซื้อมากที่สุดนะครับอยู่อันดับ4นะครับรองจากชิบะแล้วก็ Stablecoin อีก2ตัวด้วยกันนะครับแล้วเมื่อเช้าก็มีเหรียญชื่อ Spook Inu นะครับ Spooky Inu เนี่ยรู้สึกจะอย่างนั้นนะครับก็มีการพุ่งอย่างแรงเลยนะสูญหายไปหลายตัวนะครับเราก็คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญสแกมแหละนะครับคล้ายๆกับไอ้ซานต้าโฟกี้อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเหรียญกลุ่มเล็กๆนะครับแต่อยู่ดีมาวันดีคืนดีศูนย์หายไปหลายตัวนะครับดังนั้นข้อสงสัยเนี่ย มันก็อยู่ในใจผมตั้งแต่อาทิตย์ที่ปีที่แล้วนะครับว่าเหรียญบางเหรียญนะครับไม่มีชื่อเลยนะเป็นเหรียญล้อเลียนเรามีชื่อใกล้เคียงกันนะครับสูญหายไปเยอะมากๆนะครับและส่วนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวว่าใครปั่นนะครับเจ้าของปั่นเองหรือเปล่ามีเงินเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะช่วงนี้ไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วนะครับสภาพคล่องการเงินในโลกคริปโตไม่ได้ดีขนาดนั้นดูหลายเหรียญนะครับที่มาฟอร์มดีๆก็มีหลายเหรียญเหมือนกันที่ล้มหายตายจากไปนะครับเนื่องจากการกล่าวไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะกล่าวจริงๆแบ็กอัพต้องดีนะครับคุณไปดูเลยนะสปูกี้อินโนนะครับอยู่ดีขึ้นนะครับคุณลงทุนจาก07ตัวนะครับเหลือแค่02ตัวนะครับก็ปั่นมันก็ต้องใช้แบ็กอัพที่ดีนะในการปั่นนะครับคุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเราก็เอาเรื่อง2เรื่องนี้มาประติดประต่อแล้วกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะอีลอนก็ต้องเสียค่าปรับใช่ไหมนะครับจำนวน500 กว่าล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นไอ้ช่วงนี้นะครับจะลงมาปั่นเหรียญไหนมันก็ไม่แปลกนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่คิดนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมว่าชิปด็อกมาแล้วแหละนะครับกำลังมาแรงด้วยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่มีการเผาเหรียญเยอะๆในช่วงประมาณเดือนที่แล้วอย่างBaby Dog ก็มีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแรงระดับหนึ่งนะครับจากประมาณ 1,000 ถึง 1,700 นะครับ 1,100 ถึง 1,700 1,800 1,900 ก็ขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเห็นเลยว่าเบื้องหลังมีคนปั่นอยู่นะครับแต่ Baby Dog เนี่ยปั่นยากหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นเหรียญใหญ่แล้วก็มีหลายคนเข้ามาถือนะครับแต่พวกเหรียญเล็กๆมันง่ายนะครับเพิ่มพลังเข้าไปนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งนะครับที่ต้องจับตามองให้ดีว่าเหรียญไหนจะเป็นเหรียญตัวต่อไปหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าเป็นโฟกี้นะครับโฟกี้กับอีลอนเนี่ยนะครับเหรียญอีลอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้จังหวะไหนนะแต่คุณก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะครับก็ลองดูนะครับลองจัดการแมนเนจกระเป๋าตังค์ของคุณเอาเองละกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แล้วเรามีกลุ่ม Dogecoin ด้วยแล้วก็ Chipdog ทักมาที่เพจได้เลยแล้วเรามี1สปอนเซอร์คือ MC Miner Service เป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณอยากจะขุดเหรียญ นะครับสามารถขุดได้นะเพราะว่าเรามีบริการให้สำหรับคุณนะก็ถ้าสนใจก็มาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะเราก็แนะนำนะครับว่าให้ทุกคนศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Dogecoin นะครับแล้วก็ Chipdog นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนายนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอา AirDrop เอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม